จดโดเมนเว็บไซต์เช่าเว็บโฮสติ้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำเอฟเฟกต์ให้กับเว็บไซต์เจ๋งๆอีกแล้วนะครับก็เอฟเฟกต์ตัวเนี้ยจะชื่อว่า Shrinking Header นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ที่พูดได้ว่าเป็นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะฮะเอฟเฟกต์ตัวนี้หลายๆเว็บไซต์เนี่ยจะชอบใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นหน้าเว็บนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะทีนี้เมื่อผมทำการสกอร์เมาส์นะครับลงมานะฮะจุ๊บเห็นไหมครับว่าตัวเฮดเดอร์เนี่ยมันจะมีการลดนะครับเขาเรียกว่ามีการย่นขนาดนะฮะย่นนะครับให้เล็กลงนะครับพอเลื่อนขึ้นไปก็จะกลับมาขนาดเดิมนะฮะพอเลื่อนลงมาก็เล็กลงนะครับก็จะเป็นลูกเล่นนะฮะให้กับเว็บไซต์นะครับผมทำให้แบบว่าดูตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวนะครับเรามาเซตอัพโปรเจกต์กันเลยนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเซตอัพโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูไฟล์นะครับว่ามีอะไรบ้างประกอบไปด้วยfolder css นะฮะแล้วก็ js นะครับข้างในก็จะมีไฟล์ style.css นะฮะมีไฟล์jquery.js script.js แล้วก็ index.html นะครับผมโอเคนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่เอา jquery มาก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะฮะก็ไปที่เว็บไซต์ jquery เลยนะครับผมอันนี้ผมให้ดูนะฮะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ฮะแล้วก็ดาวน์โหลด decompressed นะครับตัวนี้แล้วก็ control A แล้วก็ control C นะครับก๊อปมาวางเลยจึ๊บนะฮะตอนนี้เวอร์ชันจะอยู่ที่ 3.3.1 นะครับก็กดปิดไปนะครับผมโอเคก็อย่างเดียวนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะมีการใช้ jQuery นะครับผมก็เอามันมาก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเขียน HTML นะฮะอันนี้ผมก็จะวางโครงเลยอันนี้จะเขียนว่าเป็น shrinking นะฮะ shrinking header นะครับ title แล้วก็จะลิงก์นะครับ css เข้ามาทีนี้ก่อนปิด tag body นะฮะเราก็จะinclude script นะฮะเข้ามาก็ตัวแรกจะเป็น jQuery นะครับผมตัวที่2ก็จะเป็น script.js นะฮะโอเคนะครับผมหลังจากลิงก์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอใช้ฟอนต์ตัวนี้นะฮะเป็นฟอนต์ชื่อว่า Source Sans Pro นะครับผมโอเคนะครับก็ใช้ฟอนต์ปกติก็ได้นะฮะแต่นี้อยากให้มันสวยงามนิดนึงนะครับโอเคนะฮะอันดับแรกเลยที่เราจะเขียนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ header นะฮะ header นี้ก็จะมีเป็น h1 เขียนว่าโลโก้นะครับแล้วก็จะมีเมนูใช่ไหมครับเป็น ul li แล้วก็ tag a นะฮะตัวแรกจะเป็น home นะครับผมจะก๊อปมาอีก3ตัวนะครับวิธีกดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมีคนถามอีกนะครับเวลาเราจะ duplicate หรือว่า copyใน Visual Studio Code นะครับก็ให้กด Shift Alternate แล้วก็ลูกศรลงนะฮะลูกศรขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ About นี่เป็นเมนู Services นะครับแล้วก็ Contact โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นใช้เป็น Section Element นะฮะตัวนี้เราจะใส่ Class ชื่อว่า Container ไม่ใช่ไม่มีจุดนะครับโอเคคอนเทนเนอร์นะฮะข้างในนะครับอันนี้เราก็จะเขียนข้อความอันแรกก็จะเขียนว่า scroll นะครับ scroll down to see the magic นะฮะโอเคนอกนั้นก็จะเป็นแท็กเป็นพวก text นะฮะแท็ก p แล้วก็ข้างในก็จะเป็น volume ก็ได้นะครับ volume ก็ copy อีกสัก3ตัวนะครับ1 2 3โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดเปิดไลฟ์เซิร์ฟเวอร์นะครับนะฮะโอเค
ก็นี่มาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียน CSS นะฮะโอเคเริ่มจากตัวแรกนะครับเราก็จะใช้เป็น body นะครับ background อันนี้เป็น EEE นะครับลบ margin ออกลบ padding ออกแล้วก็ font family ที่เราเอามาก็คือเป็น source sans pro นะฮะแล้วก็ sans serif แล้วก็สีฟอนต์จะเป็น333นะครับผมโอเคก็ตัว line server ตัวเนี้ยมันจะรีโหลดนะครับให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ไปติดตั้งกันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ใน channel มีสอนอยู่นะครับถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวสามารถที่จะกดมุมขวานะตัว i นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแปะวิดีโอไว้ให้นะฮะโอเคต่อไปนะครับเราก็จะเข้าถึงตัว tag header นะฮะ element header เราก็จะกำหนดขนาดความกว้างนะครับอันนี้กว้างเต็มหน้าจอไปเลย width 100% นะฮะแล้วก็ padding นะครับบนล่าง60ซ้ายขวา0 background สีขาวนะครับแล้วก็จะมี border bottom 1พิกเซลนะฮะ solid อันนี้จะเป็น e1 นะครับทีนี้ก็จะเป็นมี transition นะฮะอันนี้เราจะมีการสร้าง animation นะครับเวลาที่มันย่นที่มัน shrink เกิดการ shrink นะครับก็จะใช้เป็น transition or 0.4s ease in out นะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะใช้ z index นะฮะหรือว่า z index นะครับใช้เป็น999เลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้ตัวอื่นๆเนี่ยมาทับ header นะครับเพราะว่า header เนี่ยจะอย่างที่ให้ดูตอนแรกนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับลอยอยู่ด้านบนสุดก็เซตให้มันเป็น999เลยนะครับจะได้ไม่มีใครมาทับมันได้นะครับโอเคจากนั้นก็กำหนดท็อปเป็น0นะฮะเพราะว่าเราจะใช้ position fix นะครับก็คือยึดอยู่กับที่นะฮะตัว position ตัวนี้ fix ก็คืออยู่กับที่นะครับยึดเกาะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสไตล์ในส่วนของเมนูนะฮะอันนี้กำหนด margin top สัก 3% margin right 5% นะครับแล้วก็สั่งให้มัน float อันนี้ float right นะฮะเพราะว่าเมนูเราจะอยู่ด้านขวานะครับผมแล้วก็ลบpadding นะครับจากนั้นก็กำหนดความกว้างอันนี้เอาสัก 30% นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็น li นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูก็จะเห็นว่ามันลอยมาด้านขวาแล้วนะครับผม li ตรงนี้เราจะ display มันเป็น inline block นะฮะจริงๆใช้ float left ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเรียงต่อกันนี้นะครับผมจากนั้นก็ margin right นะครับ 10% ก็คือให้มันตีตัวห่างออกจากกันนะครับจะได้เรียงสวยๆแบบนี้นะครับโอเคต่อไปก็สไตล์ตัว tag a นะฮะเราจะลบเส้นใต้ก็คือ tag decoration set เป็น none นะฮะแล้วก็ margin ไม่ใช่อันนี้จะเป็นสีนะครับเป็นสีดำๆนะครับผมเพราะว่า margin อันนี้ผมไปหลงนะฮะหรือว่าอยู่ li โอเคต่อไปนะครับเราก็จะเข้าถึง headerh1 นะครับเราจะกำหนดฟอนต์ไซส์ให้มันสัก30พิกเซลแล้วก็ text indent นะฮะอันนี้สัก40พิกเซลฟอนต์ weight เป็น bold นะครับตัวหนาแล้วก็สั่งให้มัน fold left แล้วก็ดันจากด้านซ้ายมาสัก 10% นะฮะก็จะเห็นว่าได้มาแล้วประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้อความเนี่ยมันเห็นไหมครับว่ามันถูกบังอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าตัว header เนี่ยเราเซตเป็น fix นะครับแล้วก็เซต c index เนี่ยเป็น99999เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะมาสร้าง class container นะครับ
ก็มีขนาดความกว้าง 40% นะฮะแล้วก็ Margin นะครับบนล่าง250พิกเซลนะครับซ้ายขวาออโต้นะครับก็คือจะให้มันกึ่งกลางนั่นเองนี่เราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันกึ่งกลางแล้วตรงนี้นะครับก็ความกว้างเราสามารถเพิ่มได้นะฮะถ้า60มันก็จะกว้างนะครับโอเคเอาสัก40นะเดี๋ยวผมเพิ่มข้อความหน่อยโอเคนะครับต่อไปคอนเทนเนอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างคลาสชื่อว่า shrink นะฮะ shrink นะครับผมเราก็จะกำหนด padding นะครับ20พิกเซลบนล่างซ้ายขวา0นะครับตอนแรกเนี่ย header มันกำหนดไว้ที่60ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขียน JavaScript นะครับที่เราจะใช้งาน jQuery เนี่ยนะครับมาทำการ add class ตัว shrink เข้าไปให้มันเหลือ20พิกเซลนะครับคือพูดเนี้ยอาจจะงงเดี๋ยวมาทำให้ดูดีกว่านะครับโอเคจากนั้นก็สไตล์ตัวแท็ก P นะฮะ margin 0 40พิกเซล0นะครับก็คือบนขวาล่างซ้ายนะฮะแล้วก็ line height line height นี่สัก24พิกเซลนะครับโอเคแล้วก็ตัว text strong นะครับเราก็จะกำหนด font weight เป็น bold นะฮะโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เอฟเฟกต์ยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนในส่วนของ JavaScript นะครับโอเคก็มาถึงพระเอกนะฮะ JavaScript นะครับผมก็อันนี้โค้ดไม่เยอะมากนะครับโค้ดสั้นๆมากเลยนะครับโอเคเราก็จะใช้เป็น $sign documenton scroll นะครับผมอันนี้จะต้องมีนี่ด้วยนะครับฟังก์ชันนะฮะเราก็จะใช้ if นะฮะในการเช็คนะครับถ้าเกิดว่า document ตัว document เนี่ยก็คือหน้าเว็บนะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยนะครับก็คือตัว document เนี่ยแหละนะครับถ้า document นะฮะdot score top นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชัน score top นะครับก็คือจะเป็นการ score จากด้านบนนั่นเองลงมาถ้าเกิดว่ามันมากกว่า100นะครับก็คือเรา score ลงมาเนี่ยนะฮะมันจากบนลงมาเนี่ยมันมากกว่า100ปุ๊บนะครับให้ทำอะไรก็ให้อันนี้เราก็จะเข้าถึงตัว tag header นะครับ dot add class add class นี่ก็จะเป็นการเพิ่มคลาสนะครับในส่วนของ CSS เนี่ยนะครับก็คือเราจะเพิ่มคลาส shrink ตัวนี้เข้ามานะครับก็จะเป็น shrink นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามากกว่า100ปุ๊บให้ทำการให้ header เนี่ยเพิ่มคลาส shrink เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา score กลับคืนนะครับก็ logic ง่ายๆครับก็ header remove class นะครับ shrink นะครับก็ removeคลาสตัวเดิมปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับผมโค้ดสั้นมากๆทีนี้เดี๋ยวเรามาลองนะครับ1 2 3จึ๊บนี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเอฟเฟกต์ shrinking header นะครับก็โค้ดจะประมาณนี้นะฮะเราก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับใครที่อยากจะทำเว็บให้มีแบบลูกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับยังไงลองเอาไปประยุกต์ใช้ไปลองทำกันดูนะครับผมโอเคครับก็หากชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ